คณะกรรมการโน่ประธานบอร์ดของแบงค์ชาติออกมาแล้วนะฮะแล้วพอออกมาปั๊บก็มาพร้อมกับมวลชนผู้ที่เห็นคัดค้านเอาวันนี้เริ่มมีการลงถนนกันบ้างแล้วนะครับหลังการประชุมยาวนานถึง5ชั่วโมงวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติบอร์ดแบงค์ชาติจะต่างจากผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ในบอร์ดแบงค์ชาติด้วยแต่เป็นรองประธานบอร์ดแต่เราต้องหาประธานบอร์ดใหม่นะฮะเอาล่ะมีมติเห็นชอบวันนี้ที่ประชุมคือคณะกรรมการสรรหาบอร์ดแบงค์ชาติมีมติเห็นชอบให้คุณกิตติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติคนที่5แทนคุณปรเมธีวิมลสิริสิ้นสุดวาระลงสิ้นสุดวาระไปเมื่อ11กันยาที่ผ่านมาก็ใช้เวลาในการสรรหากันวันนี้คุณสถิตลิ่มพงพันธ์ท่านเป็นอดีตปลัดคลังนะฮะแล้วท่านก็เป็นประธานของคณะกรรมการในการสรรหาประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะครับก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อที่ไปรอทำข่าวมีเพียงเอกสารแจกให้ก่อนจะขึ้นรถออกไปอยากจะถามเยอะมากเลยนักข่าวโดยเฉพาะสายเศรษฐกิจการเมืองด้วยเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรครับคือบางสื่อไปพาดหัวเลยอะว่าแจกเอกสารแล้วก็รีบวิ่งชิ่งหนีสื่อไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะท่านก็ไม่ได้รีบวิ่งอะไรนะก็ค่อยๆไปนะแต่ไม่ได้ให้ข่าวเอกสารระบุแบบนี้ครับกระบวนการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทปท.นั้นสิ้นสุดลงแล้วเลขานุการจะดำเนินการตามกฎตามขั้นตอนที่กฎหมายนั้นกำหนดต่อไปในกรณีที่ประธานกรรมการนั้นจะนำเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งให้ความเห็นชอบและเมื่อครม.ให้ความเห็นชอบแล้วจะทูลเกล้าเป็นตำแหน่งที่ต้องทูลเกล้าสำหรับประธานบอร์ดแบงค์ชาตินะครับเพื่อให้ได้ทรงแต่งตั้งส่วนกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขออภัยครับจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปในตัวบอร์ดนั้นจะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันนี้ไม่ต้องทูลเกล้าแต่ตัวประธานบอร์ดต้องทูลเกล้าขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมคัดเลือกคุณกิตติรัตน์เนี่ยนะมวลชนส่วนหนึ่งไปแบงค์ชาติฮะแล้วรวมตัวกันยื่นรายชื่อได้ 51,000 คนคัดค้านไม่ให้นายกิตติรัตน์ ณรนองนั้นขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติถามว่ามวลชนประกอบไปด้วยกลุ่มไหนบ้างมวลชนประกอบไปด้วยเครือข่ายประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมก็ไปด้วยแสดงความกังวลว่าหากคุณกิตติรัตน์นั้นเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติอาจถูกการเมืองแทรกแซงนะนอกจากนี้กลุ่มมวลชนเรียกร้องให้คุณสถิตลิ่มพงพันธ์ที่เมื่อกี้เดินออกมาน่ะคือเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยออกจากตำแหน่งซะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมลองไปฟังแกนนำคปท.ที่ชุมนุมในครั้งนี้คุณพิชิตชัยมงคลฮะเราเรียกร้องไม่อยากให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงแบงค์ชาติเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยกับนโยบายของรัฐนี่รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาแต่ทิศทางเศรษฐกิจของไทยองค์กรกลางที่จะมาเป็นผู้ควบคุมระบบเศรษฐกิจที่เป็นโครงสร้างของประเทศหลักเนี่ยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าการเมืองมาแทรกแซงได้มีความห่วงใยวันนี้อดีตผู้ว่าหลายท่านก็ออกมาห่วงใยว่าถ้าการเมืองแทรกแซงได้ทิศทางของแบงค์ชาติก็จะเอ็นเอียงไปตามนโยบายรัฐซึ่งจะไม่มีใครตรวจสอบนโยบายรัฐได้คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ เวลาเราพิจารณาเรื่องของอะไรเงินทองบ้านเราหรือทุกบ้านเนี่ยมันก็จะมีการคลังและการเงินอันนี้แยกจากกันการคลังคือกระทรวงการคลังการเงินคือธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะก่อนหน้าปี2550เนี่ยการเมืองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในประเทศไทยสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงคือแต่งตั้งผู้ว่าแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในธนาคารแห่งประเทศไทยได้แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการออกแบบใหม่เป็นการออกแบบพระราชบัญญัติตัวใหม่คือแยกขาดจากกันคือมันไม่ได้แยกขาดจากกันหรอกแต่ป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดไปครอบงำฝ่ายใดคราวนี้สมัยคุณกิตติรัตน์นั้นได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังน่ะตอนนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้มันประกาศใช้แล้วจำได้นะฮะเพราะว่าคุณกิตติรัตน์นั้นอยู่ในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งหลังรัฐธรรมนูญปี50มาแล้วก็ต้องขออภัยก็ต้องเรียนตามตรงว่าคุณกิตติรัตน์นั้นได้เคยแสดงทัศนคติเหมือนกับว่าอยากจะเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแบงค์ชาติแล้วตอนนั้นสังคมก็เฮ้ย
เป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณจะให้ฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงการเงินได้ยังไงอ่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยในแบงก์ชาติน่ะมันมีองค์กรสำคัญสำคัญจริงๆมันมีสัก3องค์กร3คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายทางการเงินตอนนั้นทุนจำได้ไหมที่เร่งลดดอกเบี้ยได้ไหมลดดอกเบี้ยได้ไหมนี่คณะกรรมการชุดนี้สำคัญมากคณะกรรมการอีกชุดนึงคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสถาบันการเงินคือในแบงก์ชาติดูแลธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารรัฐทั้งประเทศแบบนี้คือส่วนใหญ่แล้วประเทศในโลกนี้เขาจะแยกขาดเขาจะไม่ให้การเมืองไปครอบงำแบงก์ชาติได้แยกขาดการทำงานจากการนี่แหละฮะอันตรายถึงขนาดที่คุณวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าระวังนะไม่เห็นด้วยเลยกับการย้อนกลับไปในอดีตแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นหรือคนของการเมืองส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติจุดนี้ล่ะฮะเป็นจุดที่สำคัญอยากจะได้ช่องว่างในการกู้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะขาดดุลมากกว่านี้ไหมล่ะก็แทรกแซงซะเลยแบบนี้หรือเปล่าเดาฮะเดาขอโทษนะครับที่อาจจะทำให้บางคนไม่พอใจเมื่อกี้เดาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News